เรื่องราวความรักของเราเริ่มต้นขึ้นบนโลกออนไลน์ปี2549ก้ามปูเจ้าสาวเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนที่เราไม่รู้จักและจำไม่ได้ว่าแอดกันไปตอนไหนอยู่ในรายชื่อ MSN สวัสดีชื่ออะไรอ่ะนอนดึกจังและนานๆทีคนแปลกหน้าพวกนั้นก็จะทักมาใครอ่ะว่าไงทำไมหรอเห็นออนดึกๆเกือบทุกวันเลยลองทักดูทำอะไรอยู่หรออีหน้าโม่แน่ๆระวังตัวไว้หน่อยดีกว่าอีกฝั่งตรงข้ามของคอมพิวเตอร์ใครว่านอนดึกทุกวันเลยโบ๊ทเจ้าบ่าวเราได้คุยกันนิดหน่อยแต่พออยู่คนละจังหวัดคุยกันได้สักพักก็แยกย้ายกันไปกระทั่งปี2050โบ๊ทขาหักจากอุบัติเหตุจนต้องดรอปเรียนถึง1ปีช่วงกลางคืนโบ๊ทไม่มีอะไรทำเบื่อๆก็มานั่งเล่นเกมออนไลน์บ่อยๆส่วนก้ามปูก็เป็นช่วงปิดเทอมพอดีเราทั้งคู่เลยได้เห็นอีกฝ่ายออนไลน์เป็นประจำแต่ในครั้งนี้มีหลายอย่างที่ไม่เหมือนเดิมอ้าวเล่นเกมนี้ด้วยเหรออืมเอ้าเจอกันอีกแล้วเล่นด้วยกันซะเลยช่วงนั้นเองที่เราได้เล่นเกมและคุยกันบ่อยขึ้นจนความรู้สึกที่มีต่อกันค่อยๆเปลี่ยนไปจากที่คุยแต่ MSN เราก็เริ่มโทรศัพท์คุยกันในตอนนั้นอินเทอร์เน็ตช้ามากเราเลยส่งรูปพวกเราให้ดูกันทางจดหมายพอถึงโอกาสพิเศษอย่างเช่นวันเกิดเราก็ต่างส่งของขวัญให้กันเราเริ่มรู้สึกดีๆต่อกันตั้งแต่ยังไม่เคยเจอกันไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ด้วยระยะทางและความเป็นคนแปลกหน้าทำให้เราคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้เวลาผ่านไปอีก2ปีเราทั้งคู่ย้ายมาเรียนต่อที่กรุงเทพเป็นโอกาสให้เราได้นัดเจอกันจะเป็นคนแบบที่คิดไหมนะคาดหวังไปต่างๆนานาจนกลัวผิดหวังแต่ในที่สุดเมื่อเราได้พบกันเราพบว่าเราเข้ากันได้ดีกว่าที่คิด ได้ไปไหนด้วยกันมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันแล้ววันหนึ่งเป็นแฟนกันนะความรู้สึกดีๆต่อกันเพิ่มพูนมากขึ้นจนเกิดเป็นความรักยิ่งได้เข้ามาเรียนใกล้กันมันทำให้เราได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันและกันมากขึ้นก้ามปูเป็นคนใจร้อนดุพูดตรงกินข้าวยังงานหนักไหมนอนพอหรือเปล่าแต่จริงๆแอบเป็นห่วงโบ๊ทเสมอโบ๊ทก็จะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามเป็นคนใจเย็นเสมอต้นเสมอปลายอะไรก็ได้ครับและเป็นห่วงก้ามปูเสมอแค่ไม่ค่อยพูดออกมาดูซึมๆเป็นอะไรหรือเปล่านะ12ปีที่เราได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันมาถึงแม้ว่ามันจะมีหลายๆเรื่องที่ทำให้เราทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เราสองคนได้รู้ว่าในเวลาที่เรามีปัญหาข้างๆเราจะมีคนคนหนึ่งที่คอยรับฟังคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอและถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะไม่ใช่คนที่ดีพร้อมที่สุดแต่เราสองคนก็ตัดสินใจแล้วว่าเราแต่งงานกันนะ
ตกลงค่ะเราทั้งคู่จะสร้างครอบครัวของเราไปด้วยกัน